เนี่ยนะโอ้โหเปิดรถไม่ดูเลยเปิดรถไม่ดูมอเตอร์ไซค์เลยน้องเอียแล้วก็ใส่โอ้โหชมน้องเอียชมพูฟุตตี้โอ้ตายใส่แมสก์ก่อนใส่แมสก์ดีๆหน่อยดูสิกำลังใจนะอะไรดูสิวันนี้เขาเท่มากเลยว้ายนี่ท่านร้องด้วยโอ้เดี๋ยวนี้เข้าจอยจะเอียพ่อก้อนก่อนมีอะไรจะพูดกับเธอเดี๋ยวก้อนเอาผมจะรีบไปไหนล่ะอยากชอบเลยน้องเอียมาแล้วครับเพื่อนๆครับอันนี้แม่น้องเอียนะฮะท่านผู้ชมน้องเอียอายุยังไม่ครบ13ใช่ป่ะ12กว่าแม่เป็นผู้ปกครองจอยก็เป็นสื่ออิสระกับเธอแม่ลูกอ่อนเอาเข้าไปเอาเรียนทั้งเด็กเรียนทั้งสื่อมาครบแล้วครับนะก็สู้กันครับคดีความตามกฎหมายครับนะเป็นไงบ้างตื่นกี่โมงครับวันนี้ตื่นตั้งแต่เจ็ดโมงไปไหนเรามาคุยกันก่อนจะไปไหนน้องเอียโอ้เอวลอยนะวันนี้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจอดรถก่อนจอดรถก่อนใจเย็นนะฮะสวัสดีทุกท่านครับคุณเซียนวัดป่าเรไรนะฮะวันนี้สาวจอยก็โอ้โหถึงว่าทำไมเมื่อวานไม่ได้ไปหมอลำถามนางก่อนสิเมื่อวานมีหมอลำที่สวนรถไฟเซ็กซี่นะคะเนี่ยพี่จอยนะท่านผู้ชมอะจอดรถคดีนะชุมนุมนะแล้วก็มั่วสุมชุมนุมกันฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินนะครับกีดขวางการจราจรประมาณเนี้ยเฮ้ยนี่ท่านผู้ชมครับเขียนนั่นเป็นก้ามันได้เห็นตัวเล็กๆไงเดี๋ยวอย่าถ่ายรูปแป๊บนึงตัวนิดเดียวมีซิกแพคด้วยดิก้ามแขนขึ้นเลยโอ้ยตัวนิดเดียวมีซิกแพคด้วยแสดงว่าวิ่งบ่อยมาถ่ายแม่หน่อยอันนี้เสื้อใครเนี่ยเสื้อพี่เสื้อจอยเฮ้ยเฮียมองกล้องหน่อยไปตรงนี้หรือเปล่าหรือว่าจะพามือถือกับกล้องไปก็แล้วแต่เฮียไม่ใช่ครับเฮียหรือต้องให้มั้งพักกันก่อนนะคะเฮียเดี๋ยวพี่เดินเข้าไปให้ทนายรออยู่ทนายกับอีก2คนไปแล้วครับ2นะครับใครนะฮะนะฮะแม่เขาก็ตัวเล็กนะฮะท่านผู้ตอนนี้เอียตัวเท่าแม่เลยท่านผู้ชมครับเอียเอียตัวเท่าแม่เลยท่านผู้ชมอ่ะกล้ามสวยนะน้องเอียนะฮะใช่ครับแม่น้องเอียตัวเท่ากันเลยนะท่านผู้ชมครับแสดงว่าน้องเอียเนี่ยตัวสูงได้เท่าได้กว่านี้นะท่านผู้ชมอ่ะมากันเบื้องต้นก่อน4คนนะเสียงเพลงใช่วันนี้น้องเขามีนะครับรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ เปิดเพลง Justin Bieber นะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวโอปอก็จะพยายามที่จะนะได้ทำการกระจายข่าวสารกันไปท่านผู้ชมตอนนี้ฮะน้องๆก็รับทราบข้อกล่าวหากันแล้วท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวขออนุญาตแจ้งข่าวบอกกล่าวรับเสด็จตัดสินวันนี้เรามารับทราบข้อกล่าวหาของสน.นางเลิ้งนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปดูจัสตินเต่าเนื้อซ้อมซ้อมคอนเบาๆนะคะวันนี้คุณจองบัตรแล้วเหรอครับบัตรน่าจะจองไม่ได้จริงๆค่ะหลายล้านเกินไปเออเหรอของเราซ้อมไว้ก่อนเผื่อเราไปเฮๆหน้าคอนนะคะได้วันนี้โดนจับเหมือนจะเป็นพ.ร.บ.ค่ะแล้วก็จะมีเรื่องทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่แต่ว่าอันนี้จะต้องดูว่ามันแต่ของแต่ละคนอาจจะแยกไปเป็นเคสจริงๆหนูรู้สึกว่าจะตินถือก่อนอ่ะหนูรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันไม่น่าจะโดนด้วยซ้ำเพราะว่าอันเนี้ยถ้าทุกคนได้ดูก่อนอันเนี้ยมันเป็นในเรื่องของการรับเสด็จแล้วทุกคนอ่ะคือแทบจะไม่ได้มีใครทำผิดเลยเพราะว่าแต่ละคนคือใส่เสื้อเหลืองกันมาด้วยป้ายอะไรคือแทบจะไม่ผิดเลยค่ะแต่ว่าวันนั้นก็ไม่ได้เข้าอยู่ดีเนาะรับเสด็จถ้าได้ดูก็ถ้าได้ดูไลฟ์จะรู้ว่าจริงๆแล้วไม่มีใครแบบทำอะไรที่มันเกินกว่าเหตุหรือว่าอะไรใช่ปะแล้วจากเหตุการณ์นั้นนะครับที่เจ้าหน้าที่เข้ามาควบคุมเหตุการณ์แล้วทิ้งเอาแมสให้หน่อยพี่แมสในกระเป๋าสวัสดีทุกท่านนะ
เข้าก็เหตุการณ์แล้วเกิดมีการปะทะขึ้นมาแล้วก็เด็กเจ็บตัวรู้สึกมีความรู้สึกยังไงตำรวจเจ็บตัวใช่ไหมปะทะเด็กเจ็บตัวด้วยผู้ชุมนุมเจ็บตัวจริงๆก็มีความรู้สึกว่าจริงๆความรุนแรงมันเริ่มจากตำรวจนะวันนั้นนะเพราะว่าถ้าได้ดูจะรู้เลยว่าความรุนแรงเริ่มจากตำรวจจริงๆเพราะว่าฝั่งเราอ่ะยังไม่ทันได้เข้ามาในพื้นที่อะไรก็คือเต็มที่ก็คือดันกันเล็กๆน้อยๆแต่ว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นก็คือน้องฟิกโดนทำร้ายร่างกายนะคะแล้วก็มีน้องอีก2คนแต่ว่าน้องยังไม่มามีโดนคดีด้วย1คนแล้วก็อีก2คนก็บาดเจ็บค่ะแล้วก็มีสื่อ1ท่านโดนทำร้ายร่างกายเหมือนกันดึงไปภาพก็ชัดเจนอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้ก็งงว่าเออเขาก็มาฟ้องว่าเราทำร้ายร่างกายอะไรก็เลยแบบปล่อยๆเดี๋ยวไปสู้คดีกันเดี๋ยวค่อยเข้าค่ะเดี๋ยวค่อยเข้าแป๊บนึงจำได้จำได้ไม่ได้เนาะสารวัตรสารวัตรสารวัตรครับผมยังไงตาครับใหญ่ก็เดี๋ยวเราจะเอาขัดกั้นทำไมงงลำบากเออลำบากตัวเองแล้วก็จริงๆแล้วในเรื่องของคดีก็รอดูแต่ว่าเดฟังของเราก็จะมีแจ้งความเขากลับเหมือนกันเพราะว่าฝั่งเราก็บาดเจ็บจริงด้วยแล้วก็ไปตรวจร่างกายกันมาแล้วค่ะยืนยันเรียบร้อยแล้วค่ะมีใบนิติหมดแล้วค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวรอดูว่าจะยังไงพิมครับ6คนวันนี้มีใครบ้างครับ6คนวันนี้มีทานตะวันนะคะทานตะวันอยู่ในเรือนจำนะคะแต่ว่าเดี๋ยวทนายรับทราบแทนแล้วก็จะมีน้องเอียน้องเอียอายุเท่าไหร่เองนะ13ขวบค่ะแล้วก็มีน้องฟิกค่ะแล้วก็มีพิมพ์มีใส่น้ำมาเร็วอันนี้ใส่น้ำค่ะทั้งหมดแล้วก็มีสื่อหนึ่งท่านที่โดนมีสื่อโดนด้วยพี่จอยโดนค่ะวันนี้แต่งตัวอะไรมาครับเนี่ยวันนี้เราเป็นจัตตินไปดูจัตตินครับคือต้องพูดว่าแบบช่วงนี้โควิดแล้วการท่องเที่ยวมันดรอปเนาะก็เลยเห็นว่ามีคอนเสิร์ตจัดติ้งมาก็อยากแบบโปรโมทแคมเปญว่าอยากให้คนกลับมาท่องเที่ยวกลับมาดูคอนเสิร์ตแบบคึกคักอ่ะ